อย่างไรก็ดีในสถานการณ์ซึ่งมันมีเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าใหญ่กว่าในวันนี้ก็คือพิธีที่เขาจะจัดเนี่ยในการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่นำเข้ามาจากยุโรปให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยตอนแรกมีการตั้งข้อสังเกตว่าเผลอๆอาจจะเป็นแค่พลเอกประวิตรที่ชิ่งคนเดียวเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีผลข้างเคียงหรือ side effect หรือไม่คือตอนแรกเนี่ย headline ข่าวในวันนี้เนี่ยนะฮะในช่วงประมาณบ่ายๆเมื่อวานนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีเพียงแค่บิ๊กป้อมที่ชิ่งเพราะว่ากลัวแล้วตอนแรกเนี่ยผมกะจะพูดเรื่องนี้ในเชิงเสียดสีนะว่าเห็นไหมล่ะนะมีก็แค่บิ๊กตู่ที่กล้าฉีดบิ๊กป้อมไม่กล้าฉีดกลัวเป็นอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วพอถึงตอนเย็นเมื่อวานนี้เนี่ยกลายเป็นว่าครม.ปาเข้าไปน่าจะประมาณครึ่งนึงได้เนี่ยที่จะชิ่งเหมือนกับบิ๊กป้อมซึ่งถ้าจบลงแค่นั้นนะฮะผมก็จะนำเสนอข่าวในวันนี้ว่ามันเป็นเพียงสีสันคือสนุกดีก็ตลกดีแต่ว่าไปๆมาๆพอถึงกลางคืนนะฮะมันมีข่าว breaking ใหญ่มากในต่างประเทศปรากฏว่ามีหลายประเทศซึ่งสั่งระงับการใช้ AstraZenecaอันนี้ไม่ใช่ตลกร้ายในการเป็นประเทศไทยซึ่งล่าช้าในการนำเข้าวัคซีนนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้มีการคอนเฟิร์มว่าบิ๊กตู่ก่อนหน้านี้มีวิสัยทัศน์ว่าที่นำเข้าวัคซีนช้าๆเนี่ยเผลอๆเนี่ยนะฮะรอดูการฉีดในประเทศอื่นก่อนเนี่ยรอบนั้นที่บิ๊กตู่เตือนไว้เนี่ยเตือนถูกแล้วเพราะว่าไปมาประเทศในโซนยุโรปหลายประเทศตอนนี้เนี่ยเขากลัวว่าแอสตราเซเนกาจะมีside effectแล้วดูล่าสุดจากที่หมอยงได้โพสต์นะแล้วตอนแรกหมอยงจะเป็นคนฉีดบิ๊กตู่ในวันนี้เนี่ยหมอยงเขาก็โพสต์ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยนะฮะที่กำลังจะใช้ในบ้านเรามีข่าวในหลายประเทศว่าหยุดใช้ชั่วคราวเพราะมีผู้ป่วยเกิดการอาการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดดำและมีการเสียชีวิต1รายและจากการศึกษาใน3ล้านรายที่ฉีดวัคซีนมีการป่วยเกิดขึ้น22คนหรือเทียบกับ7คนในล้านคนที่ฉีดวัคซีนแน่นอนเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะวัคซีนนี้เป็นวัคซีนใหม่จะต้องมีการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่อุบัติการการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดดำพบได้บ่อยในคนยุโรปอเมริกามากกว่าคนเอเชียถึง3เท่าจะเห็นว่าเวลาขึ้นเครื่องบินจะมีการแนะนำเสมอให้กินน้ำให้มากให้ขยับตัวขยับเท้าเพื่อป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าวปัจจัยทางพันธุกรรมมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนที่ทำให้คนยุโรปมีโอกาสเป็นมากกว่าคนเอเชียคราวนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยทางประเทศอังกฤษได้ฉีดไปแล้วมากกว่า11ล้านคนก็ไม่พบอุบัติการดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากว่าปกติโรคดังกล่าวจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นโดยคนในยุโรปที่อายุเกิน60ปีจะมีอุบัติการประมาณ 5-13 ใน 1,000 คนต่อปีมีมุมมองของศาสตราจารย์พอลฮันเตอร์ที่หมอยงได้อ้างถึงที่ชี้ว่าในภาวะปกติถ้าฉีดวัคซีนแล้วติดตามไป1เดือนในคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปในช่วงเวลา1เดือนจะพบได้ถึง400ถึง 1,000 รายต่อประชากร1ล้านคนอย่างไรก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาสาเหตุว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่หรือเป็นอาการที่พบร่วมด้วยหลังฉีดวัคซีนเท่านั้นอะไรก็ตามแต่ที่เกิดร่วมด้วยหลังจากฉีดวัคซีนจำเป็นต้องมีการสอบสวนอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วเนี่ยหลังจากการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ในนอร์เวย์และเกาหลีใต้ก็มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ต่อมาก็พิสูจน์ว่าการเสียชีวิตดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนไฟเซอร์ก็ยังดำเนินการฉีดต่อไปได้เป็นจำนวนมากและจะมากที่สุดในขณะนี้ด้วยซ้ำไปคนเอเชียอย่างประเทศไทยที่มีโอกาสเกิดโรคนี้น้อยกว่าคนยุโรปถึง3เท่าและวัคซีนที่ใช้ในทางยุโรปหยุดการใช้ในแบชนี้ผลิตในยุโรปจึงมีการระงับไปใช้ไม่น้อยกว่า6ประเทศนะฮะวัคซีนที่ใช้ในยุโรปหยุดการใช้ในแบชนี้เนี่ยแต่ว่าวัคซีนที่ใช้ในไทยผลิตจากโรงงานที่เกาหลีใต้จากข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการโดยเฉพาะองค์การอาหารและยาจะต้องเป็นผู้กำหนดสำหรับประเทศไทยจะต้องมาหารือร่วมกันก็น่าสนใจวันนี้ผมเข้าใจว่าหน่วยงานของกระทรวงสุขก็ชี้แจงเช่นเดียวกันประเด็นก็คือว่าไอ้โรคนี้ซึ่งเป็นอาการข้างเคียงหรือไม่อันนี้ยังไม่แน่ใจเนี่ยมันเป็นโรคซึ่งส่วนใหญ่ในคนเอเชียไม่ค่อยเกิดคือโอกาสเกิดน้อยกว่าคนในยุโรปแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยแบชที่หยุดใช้ในโซนในยุโรป6ประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แบชเดียวกันกับที่เรานำเข้ามาแต่ว่าผมเข้าใจว่าอย.เขาจะรอบครอบไว้ก่อนซึ่งโอเคนะฮะดีเพราะมันเป็นวัคซีนใหม่ผมกลับมองว่าในภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยเชื้อ SARS-CoV-2 เองเนี่ยเมื่อคนซึ่งรับเชื้อไปเนี่ยอาการของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันมันมีความเสี่ยงอยู่เสมอในการรับเชื้อไวรัสบางสิ่งบางอย่างและโอกาสที่จะเป็นอาการบางประเภทซึ่งนำมาสู่การเสียชีวิตวัคซีนมันก็มีความเสี่ยงนะความรอบคอบเป็นสิ่งที่ดีแล้วจริงๆแล้วมันทำให้เรามานั่งคิดว่าตกลงแล้วเนี่ยการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนกันในแบบที่เต็มที่ทั่วถึงทุกคนให้มีภูมิคุ้มกันระดับฝูงชนเนี่ย
มันจะเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นวัคซีนใหม่แล้วมันยังมีความเสี่ยงอยู่เสร็จแล้วผมก็มานั่งคิดดูว่าอ้าวก็ตอนแรกตัวผมเองในรายการนี้ผมก็บอกว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่จําเป็นแล้วถึงเวลามันก็มีความเสี่ยงแล้วถึงเวลามันไม่ได้ป้องกันอย่างเต็มที่มันต้องฉีดทุกๆปีเนี่ยวุ่นวายเปล่าๆแต่ว่าพูดไปพูดมาเสร็จแล้วรัฐบาลล็อกดาวน์ในแบบที่ล็อกดาวน์อย่างกับเราเป็นยุโรปอะไรเงี้ยพอล็อกดาวน์ไปมากๆมันทําให้คนรู้สึกว่าวัคซีนต้องฉีดจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากครับถ้าคุณมานั่งลองคิดดูวัคซีนเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ซึ่งมันก็มีอยู่แล้วแต่ความเสี่ยงมันก็น้อยเชื้อโรคเนี่ยไวรัสเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วในกรณีของโควิด-19 เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยอัตราการตายเนี่ย 0.4% เนี่ยความเสี่ยงมันก็น้อยที่เมื่อรับเชื้อเนี่ยจะเป็นอะไรถึงขั้นเสียชีวิตมานั่งลองคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยความอ่อนหันคือมนุษย์เนี่ยก็คือว่าโอ้โหมันมีความเสี่ยงตลอดเวลาในการใช้ชีวิตอยู่แล้วมันมีความเสี่ยงในการฉีดวัคซีนมันมีความเสี่ยงในการรับเชื้อมันมีความเสี่ยงในการออกจากบ้านผมแค่นั่งคิดว่าถ้าเกิดไม่มีการบังคับให้ล็อกดาวน์ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะสำหรับหลายๆประเทศเนี่ยป่านนี้ทั้งหมดเนี้ยทุกอย่างมันจะเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติไม่ต้องรีบทำและรอบคอบแล้วค่อยว่ากันแต่ว่าใช้ชีวิตตามปกติไปได้โดยที่ใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะ